างที่สัปปายะจะเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติภาวนาให้จิตสงบเร็วยิ่งขึ้นอย่างถ้าเรามีทางจงกรมยาวๆแบบนี้สัปปายะแบบนี้มีในเองเลขหมายอย่างนี้ค่ะก็ทำให้เราจิตเราไม่วุ่นวายพุทโธคือความคิดตอนหาพุทโธครั้งแรกก็ไม่เข้าใจว่าพุทโธเป็นความคิดก็เที่ยวหาขาหาลมหายใจหาทุกอย่างที่จะให้เจอพุทโธเพราะเราไม่เข้าใจว่าพุทโธคือความคิดเราก็มัวแต่คิดแต่หาแต่เราหลงลืมไปว่าจริงๆตัวพุทโธนั่นแหละคือความคิดพอเราเข้าใจว่าพุทโธคือความคิดอ้าวมันง่ายนิดเดียวเพราะปกติเราก็เป็นคนคิดเยอะอยู่แล้วคนทุกคนก็คิดอยู่ตลอดเวลาแต่คิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้คิดสิ่งนั้นคิดสิ่งนี้ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ตลอดเวลาอื่นๆคิดให้เราทุกข์คิดให้เราสุขเป็นความคิดตลอดทุกคนทราบว่าความคิดคืออะไรแม่ชีไม่ขยายแต่ทีนี้พุทโธคือความคิดคืออะไรแค่เราเปลี่ยนความคิดทั้งหลายทั้งปวงที่เราจะคิดแต่เปลี่ยนเป็นคิดพุทโธคิดพุทโธวันได้วันละ3นาทีเราก็เจอพุทโธ3นาทีคิดพุทโธได้5นาทีเราก็เจอพุทโธ5นาทีนี่คือเคล็ดลับของการหาพุทโธเล็กๆน้อยๆแลกเปลี่ยนกันสำหรับตัวแม่ชีฝากพุทโธคือความคิดเปลี่ยนความคิดของคุณทั้งหมดแต่ละวันถ้าจะฝึกพุทโธให้จับเปลี่ยนความคิดเป็นพุทโธวันละ5นาที10นาที20นาทีแล้วพุทโธจะไปเต็มอยู่ในความคิดของคุณแล้วคุณจะเจอความสุขทุกท่านทุกคนฝากญาติธรรมไปพิจารณาช่วยดูแลจิตตัวเองด้วยการคิดพุทโธแล้วความสุขจะอยู่กับตัวทุกท่านทุกคนเจริญในธรรมสาธุ